สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับในงานบ้านและสวนแฟร์นะครับไบเทคบางนาเริ่มวันที่23ถึงวันที่31มีนาคม2567นะครับเริ่มงาน10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้น้ำปั่นนะฮะกาแฟชาเย็นเฮ้ยเนี่ยอันนี้น่ากินมากเลยโอ้รสช่องกะทิ30บาทนี่กับข้าวนะครับอันนี้เป็นครัวเมืองตังมีกับข้าวเยอะมากโอ้อันนี้บางหวังนะครับปลาหมึกลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเดินอันนี้คือหมูทอดหรือหมูสามชั้นหมูสามชั้นปลาทอดห่อหมกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุ้ยนี่แคบหมูไร้มันโอ้ยไส้อั่วไส้อั่วไส้อั่วก็น่ากินดูดิไส้อั่วแบบนี่ใหญ่น้ำพริกหนุ่มไส้อั่วกิโล60นะฮะไส้อั่วกิโล60กิโลละ530ไส้อั่วเบบี้กิโล60เหมือนกันมีน้ำพริกมีแบบอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนนี่เห็นไหมโอ้ไส้อั่วไส้อั่วมีแหนมด้วยนะแหนมมีอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าแบบเราอยากกินอะไรก็ลองมาเดินชมบรรยากาศได้นะลองเดินดูกันแคปกระจก100นี่เนี่ยแหนมลำไยโลละ120โอ้โหผลไม้เดี๋ยวลองเดินดูพวกอรัญญาโอ้ยคนเยอะนะเนี่ยมันเป็นขนมจีนนะทุกคนนี่ขนมจีนแกงเขียวหวานนี่ขนมจีนหอมมากหอมมากสับปะรดพลูแลนะฮะขนมจีนเมื่อกี้หอมมากเลยดูดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศอันนี้คือมะม่วงร้านน้ำปั่นนะครับโอ้กล่องใหญ่120กุ้ยช่ายนะฮะกุ้ยช่ายอันนี้เป็นผัวโอ้ทำไมตรงนี้ขายดีจังเลยเนี่ยข้าวเกลียบเผ็ดมันรุบรับรุบรับเหรอคนแบบว่าคนต่อคิวซื้อเยอะมากเลยอ่ะข้าวเกลียบอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยโอ้โหข้าวเกลียบข้าวนายเกาะข้าวเกลียบเผ็ดหอมคนต่อคิวซื้อเยอะมากหมูยอนะฮะนี่มีหมูยอขายด้วยเป็นชุดก็มีนะข้างที่แบบว่าขายอันนี้ก็จะมีแบบว่าพวกอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นแบบว่าได้เลยนะจ๊ะเลยยำแก้20บาทจ้าเป็น20บาทมีครุกขนมข้าวเกลียบอันนี้ผลไม้เดี๋ยวเราเดินต่ออะไรไม่ทายแล้วพี่เขาก็ให้น้ำเขาก็ให้ชิมหมูยอเดี๋ยวถือไปกันสุดยอดนี่อันนี้ก็จะเป็นว่าธัญพืชเนาะมีถั่วมีอะไรต่างๆนานาแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาไปเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจและนี่เป็นวายนู่นยาวมากแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็ลองแวะมานะโอเคเดี๋ยวหาเดินหามุมกันไปอันนี้เป็นคาเฟ่ปลาหมึกก๋วยเตี๋ยวขนมอันนี้เป็นเนื้อนะฮะเนื้อเค็มเนื้อหวานอะไรก็ว่ากันไปก๋วยเตี๋ยวแห้งคอฟฟี่โหน่ากินมากทีละ10บาทหมูทุบ
น้ำมันงาวนะฮะคุยหนมปังขนมปังชิ้นละ25 บาทปลอดเดิมแล้วเป็นชมสักนิดหนึ่งรันนาบูนี่มีหมูขาหมูหมูชูชูข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะฮะอันนี้คือของท่องของทอดอุ้ยร้านที่เป็นแบบของทอดอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยเลยน่ากินเท่านั้นเลยนะข้าวเขาเรียกอะไรข้าวห่อหมกอ่ะน่ากินเนาะไก่ทอดไก่ย่างกิรพันธ์นะครับไก่ย่างข้าวเหนียวไอ้ข้าวหมกไก่ให้ดูอีกยังมีแบบด้านหน้าอีกนิดนิดหน่อยๆเนาะพาเดินดูพาเดินดูกันก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยไก่ทอดหนังไก่ทอดแล้วก็หมูน่ากินจังพอเดินดูกันอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับกินอะไรดีอ่ะทุกคนอุ้ยเนี่ยขนมหวานเราอ่ะเจอขนมหวานอยู่ด้านนอกอร่อยอร่อยมากก็คือไปซื้อเขากินแล้วนะอร่อยมากเขาทำสดๆเลยกล่องละ40ตัวนี้กับข้าวอยากกินข้าวอะไรก็แวะมากินได้เลยอันนี้เป็นครัวเมืองกลางนะครับนี่กล้วยตากกล้วยตากกับกุ้งเหยียดก็คือเขาก็เอาเขาก็แบบว่าอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะเดี๋ยวขอลองเดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับมาดูทางนี้กันเฮ้ยอันนี้มะพร้าวแก้วขุดวันน้อยกล้วยตากกุ้งเหยียดทานได้ทั้งตัวอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะโอ้น้ำตาลกล้วยทอดกล้วยทอดมันทอดนะครับโอ้กล้วยทอดมันทอดทุกคนเยอะเลยอ่ะตรงเนี้ยทุกคนคนติดคนแน่นตรงนี้อ่ะเดินต่อชิ้นนักก่อนแล้วนะคะหมูคือด้านนี้มันเป็นขนมนะทุกคนส่วนร้านขนมชิฟฟ่อน10 บาทหุยเนี่ยอันนี้คือร้านคุณป้าวิไลก็จะมีกับข้าวมีขายน้ำขายกับข้าวแบบนี้นะนี่คือแบบว่าโซนขายของกินนะเราไปกินทีนึงแล้วแต่ว่าเราไปกินแบบชั้นล่างชั้น B1 แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังเปิดอยู่หรือเปล่านะเนี่ยอันนี้คือพาทุกคนมาเดินดูโซนนี้เราน่าจะพาดูแบบประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้คือโซนของกินมันมีโซนของกินอยู่ฝั่งด้านหน้าอีกจุดนึงนะก็คือถ้าใครแบบว่าสนใจก็ลองแวะมาได้ตอนนี้เราอยู่ที่งานบ้านไร่สวนแฟร์นะครับ23ถึงวันที่31 มีนาคม 2567นะครับก็อยู่อันนี้คืออยู่ที่ฮ104นะครับโซนของกินเนาะการ10 โมงเช้าถึง2 ทุ่มนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วคนก็เริ่มมาทยอยซื้อของกินกลับบ้านกันแล้วนะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับมันจะมีหลายโซนนะมีโซนน้องหมาโซนเด็กเล็กนะครับแล้วก็มีโซนต้นไม้โซนเฟอร์นิเจอร์อะไรนี้นะฮะโซนไฟโซนเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนานาแล้วก็อันนี้คือเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็โซนของกินนะครับเดี๋ยวฉันก็จะเดินออกไปด้านนอกเดี๋ยวไปซื้อขนมไปซื้อของกินด้านนอกเอากลับบ้านเพราะว่าด้านนอกอร่อยมากเลยเจออยู่ร้านนึงแต่ไม่แน่ใจว่าร้านเขาปิดหรือยังแต่ว่าอร่อยนะนี่ทางออกอยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันนะฮะด้านในก็มีของกินเยอะนะแต่ว่ามันไม่มีมันจะไม่มีโต๊ะนั่งแล้วนะเราก็เลยจะออกไปด้านนอกเพื่อที่จะไปแบบซื้อของกินแล้วก็กลับบ้านกันนะครับนี่เลยโซนด้านนอกไปออกไปโซนด้านนอกกันดีกว่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าสมมติว่าใครมาก็ลองมาท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้อยู่ที่บ้านไร่สวนแฟร์นี่งานบ้านไร่สวนแฟร์23 ถึง 31 มีนาคม 2567เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย